ภายหลังจากการโค่นล้มโปรยนะครับก็จะทำให้ TBC มีขีดความสามารถนะครับร่วมกันกับโคลนเนี่ยสร้างตัวผลัดร่วงได้นะครับซึ่งมันจะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นนะครับคาดว่าเราจะได้ตัวกระแสเงินสดนะครับจากพลังร่วมเนี่ยนะครับในปีประมาณ2024นะครับประมาณปีละ 1,600 ล้านบาทแล้วภายใน5ปีเราตั้งเป้าหมายนะเราก็ตั้งเป้าหมายทางเรามียุทธศาสตร์อยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าเราจะพยายามที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับจากตัวทรัพย์สินในปัจจุบันของเรานะครับซึ่งก็ได้แก่ตัวโรงงานที่เราควบรวมกับโกลด์นะครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดก่อนตัวนี้เราก็พยายามหาซินเนอร์จี้ตามที่กล่าวแล้วส่วนยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการสร้างการเติบโตนะครับโดยตัวโครงการที่มีคุณภาพดีนะครับทั้งในส่วนที่การเติบโตพร้อมกับกลุ่มปตท.นะครับแล้วก็การเติบโตในภูมิภาคโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มอาเซียนนะครับแล้วก็ในแหล่งที่จะมีโอกาสในการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของพลังงานทดแทนใหม่ส่วนตัวยุทธศาสตร์ที่3ก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของนวัตกรรมของเรื่องไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ในเรื่องของระบบ Energy Storage System Integrator นะครับหรือในเรื่องของ Peer to Peer นะครับจะส่งสัญญาณเรื่องของการเพิ่มทุนไปยังผู้ถือหุ้นรายย่อยยังไงคะว่าของเกี่ยวกับมั่นใจยังไงครับก็ขณะนี้เราได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วนะครับให้เสนอเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่28สิงหาคมนะครับซึ่งระดับราคาขายที่50บาท6บาทต่อหุ้นนะครับแล้วที่จำนวนการเพิ่มทุนจำนวนการเพิ่มทุนหุ้นนะครับที่เพิ่มขึ้นมาอีก 1,321 ล้านหุ้นเนี่ยนะครับซึ่งผู้ถือหุ้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เสนอจะมีสิทธิ์ที่จะซื้อนะครับในอัตราส่วน1หุ้นต่อ 0.8819 หุ้นใหม่คือ1หุ้นเดิมสามารถซื้อได้ 0.8819 หุ้นใหม่เนี่ยเรามีความมั่นใจนะครับว่าไอ้ตัวพลังร่วมหรือซินเนอร์จี้ที่เราคิดร่วมกันกับโกลด์เนี่ยครับจะสามารถที่จะสร้างกระแสเงินสดนะครับแล้วก็ทำให้ผลตอบแทนหรือว่าการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะครับหลังจากการควบรวมและเพิ่มทุนแล้วเนี่ยไม่น่าจะน้อยไปกว่าเดิมนะครับเงินที่เราระดมอย่างนี้เราจะเป็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็สำหรับการระดมทุนครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มทุนที่ 74,000 ล้านนะครับแล้วก็จะมีองค์ประกอบของการกู้นะครับซึ่งขณะนี้เรากำลังดูรูปแบบที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการออกกู้หรือการกู้จากสถาบันเงินทุนในระยะยาวก็ตามเนี่ยเม็ดเงินส่วนนี้ก็ส่วนหลักเลยก็คือจะมาใช้จ่ายนะครับในเรื่องของเงินกู้ระยะสั้นที่เราเข้าซื้อโกลด์เป็นส่วนหลักครับนอกจากนั้นก็จะมาใช้ในโครงการสำคัญยกตัวอย่างเช่นโครงการ EIU Energy Recovery Unit ของที่เราได้รับจากไทยออยล์นะครับแล้วก็จะเป็นโครงการอื่นๆ5 6โครงการในปลายปลายอยากให้ย้ำเรื่องในสิ่งที่ของนักประชิมของปตท.ค่ะว่าในต่อไปปตท.มอบหมายอะไรแล้วเรามีแผนที่จะทำอะไรก็คือปัจจุบันนี้ทาง TBC ก็มีโครงการในไพป์ไลน์ทั้งหมดนะครับรวมกันเท่ากับเรามีเมกะวัตต์นะครับตามสัดส่วนการถือหุ้นในประมาณ 4,986 เมกะวัตต์นะครับซึ่งเราก็มีแผนในระยะ5ปีนะครับซึ่งเป็นแผนทางยุทธศาสตร์เนี่ยเมื่อหักลบกลบจากตัว SPP นะครับซึ่งจะหมดอายุลงแล้วเราก็ได้ยื่นใบสมัครเพื่อจะสร้างยูนิตใหม่แล้วก็รวมกับโครงการลงทุนใหม่ๆตามแผนของเราซึ่งเรากำหนดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว conventional fossil investment กับตัว renewable ก็ตามในแผนของเราเนี่ยใน 5-6 ปีข้างหน้าเราน่าจะสามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิตรวมขึ้นไปนะครับตามเป้าหมายเราคืออยู่ที่ประมาณ 5,400 เมกะวัตต์ครับส่วนเป้าหมายที่เป็น aspiration หรือว่าเป็นตัวที่ทางปตท.ได้มีการหาลือนะครับในร่วมกับทางด้าน GPSC ก็คือมีความเป็นไปได้ไหมที่ทาง GPSC จะพิจารณานะครับที่จะหาทางที่จะพัฒนาโครงการลงทุนเกี่ยวกับทางด้านพลังงานทดแทนขึ้นไปสู่
อีกประมาณ 8,000 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นเป้าที่สูงมากนะครับเรายังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดตรงนี้นะครับค่ะถ้าทำมันเป็นอยากให้มองว่าถ้ากลุ่มปตท.เป็นได้ที่ 8,000 เมกะวัตต์มันเกิดอะไรต่อภาพของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางเทคโนโลยีใหม่ครับเนื่องจากว่าทางกลุ่มปตท.เราเน้นย้ำนะครับว่าการเติบโตของเรานะครับจะเน้นย้ำ3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการดูแลเอาใจใส่ตัวคนนะครับ people นะครับไม่ว่าจะบุคลากรของเราเองนะครับสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมโดยรอบนะครับประการที่2คือตัว planet นะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่2ส่วนประเด็นที่3คือเป็น prosperity ซึ่งเราคิดว่าเรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเพราะนั้นการลงทุนที่คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรนะครับให้การปลดปล่อยตัวCO2 หรือการเดินกระจกในกลุ่มปตท.เฉลี่ยนะครับต่อพลังงานที่เราผลิตเนี่ยน้อยลงนะซึ่งอันนั้นก็เป็นภารกิจที่ทางปตท.ได้มีความมุ่งหวังครับเพื่อให้โลกของเรายังคงมีความน่าอยู่ในส่วนของการลงทุนในพื้นที่ EEC นี่คือเราวางเป้าอย่างไรบ้างก็จากตัวเลขนะครับคร่าวๆซึ่งทางการไฟฟ้าภูมิภาคได้ทำไว้นะครับผมพูดเฉพาะในเรื่องของไฟฟ้าไม่พูดถึงเรื่องไอ้น้ำนะก็ทางการไฟฟ้าคาดการณ์ว่าถ้าโครงการ EEC เนี่ยเริ่มดำเนินโครงการเนี่ยก็จะมีการเติบโตของการความต้องการไฟฟ้านี่ประมาณ 3.42% นะครับซึ่งทาง GPC ก็เห็นว่าเป็นโอกาสในการที่จะสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของ EEC ในส่วนนี้ด้วยนะครับนอกจากการเติบโตที่เราจะดำเนินการร่วมกันไปกับกลุ่มปตท.ในพื้นที่เราตั้งเป้าหมายยังไงบ้างที่จะติดเหนือในส่วนของการเติมโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดอ๋อก็คือตามพันธกิจนะครับที่ทางทำการบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทในระยะ5ปีนะครับก็อยากจะให้บริษัทเป็นท็อป3นะครับของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทยนะครับคือมีกำลังการผลิตอยู่ใน1ใน3ของประเทศ5ปี